นะครับท่านผบ.ตร.เน้นนะครับผมไม่มีการฟอกขาวแล้วเราจะมาแถลงทุกขั้นตอนให้ทราบนะครับจะไม่ฟอกขาวให้ใครทั้งสิ้นนะครับจะมาแถลงให้ทราบเป็นระยะว่าตอนนี้เราสอบอย่าลืมว่าคดีนี้มันตั้งแต่ปี55นะครับ8ปีที่แล้วแล้วเราก็ต้องมาทําใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมท่านพูดถึงท่านเพิ่มพูนเนี่ยเวลาผมตอบในฐานะในเรื่องเทคนิคทั่วไปผมไม่ได้ลงรายละเอียดว่าท่านเพิ่มพูนต้องเป็นอย่างงั้นท่านเพิ่มพูนไม่ชอบหรือทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคณะกรรมการเรายังไม่ได้สอบเลยเพิ่งประชุมวันนี้นัดแรกนะครับเราก็ต้องเรียกเอกสารผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาถามว่าเหตุผลเพราะอะไรถึงมีดุลพินิจเหตุผลเพราะอะไรถึงสั่งฟ้องเหตุผลเพราะอะไรถึงสอบปากคำในประเด็นแบบนี้นะครับก็อยากให้เรียนให้ทราบทั่วโดยทั่วกันนะครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อสารมวลชนทุกท่านที่ติดตามข่าวแล้วก็สนใจนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วก็ทางท่านผู้ช่วยจารุวัฒน์แล้วก็ทางผู้จัดการสมชายก็ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการแห่งชาติมีความสนใจเรื่องนี้แล้วก็กำชับมานะครับว่าจะต้องโปร่งใสแล้วก็สามารถอธิบายได้ทุกประเด็นนะครับอันนี้เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของทางพนักงานสอบสวนทางอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการสั่งการลงไปแล้วนะครับว่าแต่ละหน่วยแต่ละส่วนจะต้องรับผิดชอบในส่วนไหนนะครับแล้วการประชุมเราจะมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นความคืบหน้าคงจะต้องได้มีนะครับแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะครับทางผมก็จะเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อสารมวลชนต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปกรรมาธิการต่อเลย